สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูทำง่ายๆจานเดียวมาฝากนั่นก็คือบะหมี่ต้มยำไข่เจียวดอกสโหน่คุณผู้ชมครับบะหมี่ต้มยำถ้าซื้อเป็นซองมันจะดูธรรมดาธรรมดาถ้าคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนแปลงให้มันดูไม่จำเจวันนี้เป็นต้มยำใส่กะทิและที่สำคัญมีไส้กรอกอร่อยอร่อยที่ลูกๆชอบและยังมีไข่เจียวใส่ดอกสโหน่เพิ่มคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับบะหมี่ต้มยำเนี่ยถ้าซื้อเป็นซองมาก็คงกินกันแบบง่ายๆเนาะแต่วันนี้เราเป็นแบบต้มยำไข่เจียวดอกสโหน่เชียวนะพัฒนาหน่อยนึงไข่ไก่แน่นอนต้องหยิบจากตู้เย็นหรือเพราะต้องซื้อติดบ้านทุกวันเลยคุณผู้ชมไข่ไก่เคชฟรีจากแม่ไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระปลา KCF นะครับเราก็จัดการใส่ไข่ไก่ที่สดมากมาก3ฟองใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องน้ำมันนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นมรกตไลท์ได้ทั้งทอดและผัดก็อุ่นน้ำมันซะก่อนให้มันร้อนพร้อมที่เราจะทอดไข่นะคุณผู้ชมกระทะตราหุ่มมะลายของเราใส่ไข่ลงไปแล้วก็ดอกสโหน่แล้วก็เลือกเอาเฉพาะดอกก้านใบไม่เอาเลยคุณผู้ชมล้างเสด็จน้ำให้แห้งๆเพราะถ้าในดอกสโหน่อมน้ำเวลาเจียวไข่ไข่จะเละหมดนะคุณผู้ชมเวลาผูหลับตาเจียวก็ฟูเพราะไข่เราสดนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่ลงกระทะเลยคุณผู้ชมเอาละใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็พยายามเขี่ยให้เป็นแผ่นๆนะคุณผู้ชมนะเอาละแบบนี้คุณผู้ชมดูสกลิ่นของไข่เจียวหอมมากเลยเราจะไม่พลิกกลับไปกลับมานะคุณผู้ชมนะพอด้านหนึ่งสุกเหลืองแล้วเราก็จะพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคุณผู้ชมปึ๊บได้แล้วเป็นแผ่นเรียบร้อยวิหอมจังเลยอ่ะดูสิไข่เริ่มฟูแล้วเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงดอกสโหน่สุกจะมีรสชาติกลมกล่อมเข้ากันดีกับไข่เจียวมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตักขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวทําต้มยำบะหมี่กันนะครับเตรียมหม้อต้มไวทะลักตาหัวมะลายไว้เลยคุณผู้ชมหูเนี่ยจับถนัดยกง่ายนะคุณผู้ชมแล้วก็ร้อนเร็วๆคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้ใส่ลงไปเลยรอสักครู่หนึ่งพอกะทิเริ่มร้อนนะคุณผู้ชมใส่รากผักชีตะไคร้ใบมะกรูดฉีกๆหน่อยก็ดีนะใบมะกรูดจะได้แบบหอมอ่ะแล้วก็ใส่ข่าวันนี้ข่าไม่ได้แก่มากเป็นข่าอ่อนๆ นะคุณผู้ชมไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนาจัดการใส่ลงไปก่อนเลยพริกขี้หนูสวนแล้วจัดการบุบซะอุ๊ยตายเยอะไปไหมเนี่ยไม่แคร์วันนี้อยากจะแบบแซ่บมากน้ำปลาใส่ลงไปเลยต้มยำมันต้องรสจัดๆน้ำพริกเผาเลือกเอาสูตรสำหรับการทำต้มยำไม่ใช่สูตรที่แบบเอามาป้ายขนมปังสิไม่ใช่นะโอ้ยน่ากินอ่ะจัดจ้านมากอย่าลืมไข่เจียวเราหั่นเอาไว้เป็นชิ้นไข่เจียวดอกสโหน่ใส่ลงไปเลยชามนี้สามารถรับประทานกับข้าวสวยได้นะแบ่งได้3คน4คนสบายเลยคุณผู้ชมต้มไปอีกสักครู่นึงเพื่อน้ำพริกเผาน้ำปลาแล้วก็เครื่องต้มยำซุกไส้เข้าไปในไข่เจียวของเรานะคุณผู้ชมแล้วก็ทำให้ไส้กรอกพองนิดนึงมันจะนุ่มรสชาติมันจะอร่อยหอมเพราะมีกลิ่นลมควันของไส้กรอกด้วยคุณผู้ชมพอทุกอย่างเดือดดีแล้วเราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปพอใส่น้ำมะนาวคนเข้ากันเสร็จก็ปิดเตาเลยนะคุณผู้ชมกลิ่นความเป็นต้มยำออกมาแล้วอันนี้ทำแบบชามโตเลยนะเนี่ยแบบจัมโบ้รสชาติคุณภาพอะคุณผู้ชมน้ำแกงมันจะขลุกขลิกนะทานมากพริกขี้หนูแห้งทอด 2-3 เม็ดใส่ไปเพราะบางคนก็ชอบเอามาเคี้ยวๆนะคุณผู้ชมนะมันจะเผ็ดแบบถึงไหนถึงกันผักชีสักใบสองใบแต่งพอสวยเป็นบะหมี่ถ้าซื้อมาห่อหนูไม่กี่บาทแต่พะลงชามแบบนี้หลายบาทนะ